แต่การน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือยังคงน่าเป็นห่วงนะครับล่าสุดอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปบริเวณหน้ามอพะเยามหาวิทยาลัยพะเยาครับน้ำป่ามันไหลหลากเข้ามาช่วงกลางคืนคนก็ตกใจนะครับต้องอพยพนักศึกษากันวุ่นเลยเพราะเกรงว่ามันจะซ้ำรอยหลายๆที่ถ้าเกิดน้ำมันมาเร็วมาแรงเดี๋ยวจะเอาไม่ทันภาพที่เห็นหน้าจอตอนนี้นะครับน้ำป่าหลากมายังบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาครับระดับน้ำค่อนข้างสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็ไหลบ่าเข้าไปที่หน้าหอพักนักศึกษาหลายแห่งกลางดึกครับต้องช่วยกันรีบเก็บของขึ้นที่สูงเพราะกลัวจะเหมือนรอบแรกเบื้องต้นจากการสำรวจพบว่ามีบางหอพักที่น้ำท่วมสูงนะครับน้องๆนักศึกษาบางหอนะเขาออกมาข้างนอกลำบากมากเลยทางทหารกับกู้ภัยมูลนิธิต่างๆก็ต้องเร่งระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือบางคนที่ยังติดอยู่ภายในนะครับขณะเดียวกันครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหลายชั่วโมงในพื้นที่ตำบลแม่กาทำให้น้ำล้นลำห้วยเกียงเข้าท่วมชุมชนหอพักรอบบริเวณครับนี่ฮะจมครับจะครึ่งกำแพงอยู่แล้วแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแล้วน้ำล้นข้ามถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยากระแสน้ำที่หน้ามหาจุฬาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเกือบจะเกินครึ่งล้อแหละโอ้โหดูนะเสียงจะดับเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันท่วมเป็นจุดๆไงบางช่วงบางตอนนะครับหลังเกิดเหตุครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กานายสะอาดชัยกุลรีบไปสำรวจที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยาครับพบว่ามีหลายจุดที่น้ำไหลผ่านจนไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วและระดับน้ำเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องหอพักบางแห่งยังฟื้นฟูไม่แล้วเสร็จแต่ว่าน้ำมารอบสองอีกแล้วและแรงด้วยอ่ะดูใช่ครับฟังเสียงท่านนายกเทศมนตรีครับค่ะปริมาณนี้มันอยู่ขึ้นอยู่กับจำนวนน้ำฝนนะครับแต่จำนวนประชากรนิสิตศึกษาเนี่ยเราก็ทำพันให้เขาเตรียมพร้อมอพยพที่ด้านล่างให้ทำตัวให้ผ่านอากาศบริเวณริมตลิ่งเนี่ยให้มากที่สุดแล้วทีนี้มันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนให้จะเพิ่มขึ้นมาอีกมากน้อยเท่าไหร่ส่วนที่จังหวัดลำปางครับถนนเกาะคาห้างฉัดเขตติดต่อหลายร้อยเมตรนะครับน้ำจากลำห้วยแม่ตาลล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนร้านค้าตลาดสดเวลาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจากถนนที่แห้งๆปกติกลายเป็นแบบนี้ฮะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะเนี่ยชาวบ้านบอกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่กี่นาทีเท่านั้นอ่ะน้ำมันมาเร็วมาแรงครับแล้วฝนก็ตกเติมลงมาไม่หยุดเลยเบื้องต้นเจ้าที่ต้องนำกระสอบทรายมากั้นจุดที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็เร่งระบายรถซึ่งไปถนนสายเลี่ยงเมืองไปยังลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ระบายรถออกครับนี่หน้าบ้านชาวบ้านหน้าป้อมตำรวจกระสอบทรายตั้งเต็มไปหมดเลยขณะเดียวกันครับเทศบาลตำบลปงยางคกนำรถแบ็คโฮมาตักเอาเศษสวะที่ขวางทางน้ำออกนะครับแต่ก็เจออุปสรรคเรื่องของสายสื่อสารครับกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ขยะแต่ว่าสายสื่อสารมันระยงระยางมั่วไปหมดเลยต้องแจ้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัดเอารถกระเช้ากับเจ้าหน้าที่เข้ามาตัดสายสื่อสารออกก่อนเลยเพราะต้องเปิดทางน้ำครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่มันจะช็อตมันจะลัดวงจรด้วยแล้วฝนก็ตกเจ้าที่ทำงานค่อนข้างยากลำบากนะครับเดี๋ยวต้องรอประเมินสถานการณ์อีกทีนะครับเจ้าที่บอกว่าถ้าเกิดฝนหยุดตกระดับน้ำน่าจะลดลงในช่วงเช้านี้แต่เพื่อความไม่ประมาทได้สั่งการให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วครับน้ำมาก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะน้ำลดอันนี้ก็ต้องระวังกันอีกเหมือนกันค่ะเพราะบรรดางูเงี้ยวเขี้ยวขอเนาะและไหนจะเคลียร์บ้านอีกนะคะ